ตอนที่ลูกเกิดมาทุกคนก็ต้องดีใจใช่ไหมแต่ว่าเราคาดหวังให้ลูกเป็นอะไรเนี่ยในอนาคตเราตอบไม่ได้แต่เราพยายามได้ลองได้อะไรหลายๆอย่างจนกว่าที่เขาจะเจอจุดที่เขาใช่จริงๆครับดีค่ะแล้วก็หนูชอบอะไรที่เกี่ยวกับน้ำแข็งค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆหลากหลายดีค่ะแล้วก็ได้ฝึกทักษะอะไรเกี่ยวกับน้ำแข็งด้วยค่ะเป้าหมายของหนูก็คืออยากเป็นแชมป์โลกค่ะอยากมีป้ายติดบนแบบโฆษณาค่ะก็การที่จะเป็นแชมป์โลกก็ต้องฝึกซ้อมให้ตัวเองค่ะให้เยอะๆเลยค่ะฝึกซ้อมทุกวันค่ะก็ฝึกซ้อมให้พ่อแม่ด้วยค่ะพ่อแม่จะได้จริงใจค่ะกระเตงเป็นเด็กที่ชอบสนุกสนานค่ะตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะชอบเล่นชอบทำกิจกรรมตั้งแต่ตอนสมัยตอนเล็กๆเลยก่อนที่แม่จะทำโฮมสคูลด้วยซ้ำเป็นเด็กที่ชอบสนุกชอบเจอเพื่อนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการนับรุ่นของช็อตแท็กนะครับเขาจะจริงๆแล้วเขาจะนับรุ่นจากจูเนียร์ดีนะครับซึ่งจูเนียร์อีเนี่ยจะเป็นเหมือนแต่ละการแข่งขันเขาจะเมคขึ้นมาเองครับซึ่งอายุน้องเขายังไม่ถึงอย่างตารางฝึกซ้อมของน้องครับตอนนี้น้องจะอยู่ประเภท อยู่ในรุ่นของบิ๊กเนอร์นะครับจะมีการฝึกซ้อมเทคนิคที่พื้นราบธรรมดานะครับทุกเย็นวันธรรมดาจันถึงศุกร์แล้วก็ส่วนสกิลที่จะอยู่บนน้ำแข็งเนี่ยครับน้องจะฝึกเสาร์อาทิตย์ครับตอนนี้ถ้าเป็นทางด้านเทคนิคนะครับในพื้นแลนด์จะเพิ่มทักษะในการทรงตัวในการเข้าโค้งแล้วก็มุมการเคลื่อนไหวต่างๆที่น้องจะมาปรับใช้ในลานส่วนทางด้านของฟิตเนสเนี่ยน้องจะพัฒนาในเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวทักษะการมูฟเมนต์ทักษะการเคลื่อนที่วันที่เรามีการเทสแมตช์จะเทสทั้ง500แล้วก็พันเพราะฉะนั้นตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับผลของเราจะผลตรงนี้ถ้านับจากตอนแรกที่มาเล่นก็ถือว่าดีขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งครับว่าน้องก็มาซ้อมบ่อยครับตั้งใจซ้อมมาจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็มาเกือบทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจซ้อมอยู่ครับก็ถ้าเทียบกับกาเตงนี่จะถ้าเวลาช่วงแข่งจะอยู่ในรุ่นจูเนียร์ครับจะพัฒนาในรุ่นเดียวกันผมว่าก็ถ้าไปสู้ต่างประเทศก็สู้ได้อยู่ครับถือว่ามีการพัฒนาเรื่องการมาซ้อมอะไรเงี้ยวันไหนผมว่างผมก็มันจะมาด้วยทุกวันมาดูเขาซ้อมก็คอยซ้อมเสร็จเนี่ยผมก็จะคอยบอกเขาว่าวันนี้เขาวิ่งเป็นไงเขาผิดพลาดตรงไหนเขาต้องแก้ตรงไหนเนี่ยผมจะพูดกับเขาทุกวันเลยตอนขากลับบ้านเนี่ยครับเพื่อให้เขาปรับปรุงส่วนที่เขาจะต้องแก้ไขครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพ่อวันนี้เหรอวันนี้ก็ถือว่าดีนะตั้งใจดีแต่ว่าเพราะว่าแขนลูกอ่ะมันยังไงอ่ะมันแกว่งในธรรมชาติไปหน่อยแทนที่มันจะสะบัดออกเงี้ยมันไปม้วนกลับมาเงี้ยแล้วมันก็แกว่งได้ครึ่งเดียวอ่ะแกว่งไม่สุดอ่ะลูกแม่แก้ตรงนี้อีกนะเพราะอันนี้พ่อพูดทุกวันเลยอ่ะไม่ออกบ้านพ่อก็จะแบบคอยดูว่าท่าไหนผิดพลาดบ้างค่ะถ้าผิดพลาดก็จะกลับมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็พยายามเอาไปปรับใช้ค่ะเพื่อที่จะได้ฝึกให้ดีขึ้นค่ะเป็นโปรแกรมที่เราพอใจมากเพราะเด็กจะมีตารางซ้อมดีมากเลยแล้วแม่ผมคาดหวังในตัวกระเตงก็คืออย่างน้อยๆคือระเบียบวินัยโค
ค้ชเขาจะฝึกนักกีฬาเป็นกลุ่มเป็นทีมแล้วเขาจะได้อยู่กับรุ่นพี่ก็คือทีมชาติเขาได้เห็นพี่เขาได้เห็นรุ่นน้องรุ่นที่เด็กแก่กว่าตัวเองแล้วก็รุ่นเด็กเล็กอีกคือเขาจะมีกลุ่มหลากหลายมากแล้วก็จะได้เห็นพัฒนาการของแบบว่าบางทีตัวเองเหนื่อยตัวเองท้อแต่ตัวเองไปดูน้องตัวจ้อยนิดเดียวเขายังสู้อยู่เลยอะค่ะก็เหมือนฝึกใจลูกเราด้วยอะค่ะอันดับแรกคือคนละแบบวินัยอันดับสองเรื่องอาหารการกินพอมาเป็นนักกีฬาอย่างที่นี่โค้ชเขาจะแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรว่าก่อนลงเราต้องทานอะไรหลังซ้อมเสร็จเราต้องทานอะไรคือความที่ลูกเราก็เป็นคนที่กินยากค่ะกินยากอะไรก็ยากมากเลยพอมาที่นี่เขาเหนื่อยเขาอะไรเขาก็กินดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับว่าดี 100% นะคะแต่มันก็ดีขึ้นมีอาหารที่ประโยชน์เข้าร่างกายลูกเราแข็งแรงแน่นอนนะคะการฝึกเยอะก็ไม่เคยท้อค่ะคือหนูชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากเล่นต่อค่ะคือบางครั้งหนูทำไม่ดีค่ะแม่บอกเลิกไหมแล้วไปเข้าโรงเรียนกันค่ะประมาณนั้นนะคะหนูก็บอกไม่เลิกค่ะแล้วแม่ก็ขำค่ะค่ะแล้วก็เงียบไปคือความที่บางทีเราเหนื่อยเราก็จะถามเขาว่าลูกเหนื่อยบ้างไหมถ้าลูกเหนื่อยแม่พร้อมจะไปเริ่มอย่างอื่นนะแต่เขาก็ยืนยันว่าเขายังชอบที่นี่อยู่เขายังอยากจะมาซ้อมแบบเดิมแม่ก็เลยต้องสู้ต่อตอนแรกเนี่ยเราเป็นเด็กโฮมสคูลอ่ะการรับคำสั่งหรืออะไรอ่ะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เขามากับแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นคำสั่งของคนที่สนิทอยู่แล้วมันก็จะปฏิเสธเลยได้แต่อยู่ในระเบียบวินัยของโค้ชเนี่ยโค้ชสั่งโค้ชพูดโค้ชไม่ฟังจะมีการโน่นนี่นั่นคือมันเป็นระบบระเบียบขึ้นมาค่ะค่ะมันดีตรงนี้อะค่ะแม่ผมชอบนะคะแล้วเด็กมันรู้จักปรับตัวจากตอนแรกเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่อยู่ๆไปเพื่อนพี่น้องเราฟังไม่รู้เรื่องคนเดียวได้ยังไงมันก็จะเขาจะปรับตัวของเขาเองอะค่ะดีขึ้นแบบไม่ได้ว่าดีที่สุดหรืออะไรนะคะแต่แบบมันก็ดีกว่าอยู่กับแม่เหมือนรับคำสั่งไม่อยากทำอะก็ยังไม่นี่แต่ถ้าอยู่ในระบบเนี่ยถ้าคุณไม่ทำบางทีโค้ชก็จะมีวิธีแบบทำโทษเล็กๆน้อยๆก็คือแบบว่าแทนที่ตัวเองจะเสียเวลาคนเดียวน้องพี่เสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นของการทำโฮมสคูลนะคะเมื่อก่อนเรายังไม่เข้าใจคำว่าโฮมสคูลหรอกค่ะแต่โรงเรียนที่เราจะเลือกให้ลูกเนี่ยมันไกลมากแต่ละที่ไกลมากมันก็ดูเหมือนว่าจะหมดเวลาแต่ละวันมันน่าจะหนักหนามากพอแม่ออกมารู้จักคำว่าโฮมสคูลแล้วค่อยๆหาข้อมูลนะคะแล้วดูกลุ่มรุ่นพี่ที่เขาทำกันค่ะเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายน่าลองหลังจากนั้นแม่ผมก็ไม่เข้าป.1ในระบบเลยค่ะแม่ผมก็เข้ามาทำโฮมสคูลแต่ป.1จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะโฮมสคูลเนี่ยว่าเป็นยังไงแต่ความรู้สึกตัวผมเนี่ยคือถ้าลูกจะต่อป.1เนี่ยอย่างน้อยๆต้องเรียนใกล้บ้านไว้ก่อนผมจะไม่อยากให้ลูกไปแย่งโรงเรียนดังๆไปรับส่งรถติดแล้วก็ไปติววิชานู้นวิชานี้ผมจะไม่เอาแบบนี้เลยถ้าคือจะเรียนก็เรียนโรงเรียนธรรมดาทีนี้แม่เค้าก็เริ่มโฮมสคูลมาผมก็ก็ลองดูก็ได้เปิดแค่ทีแรกอะว่าถ้ามันไม่ดีแล้วก็ช้าไปปีนึงค่อยกลับไปเข้าโรงเรียนใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับสิ่งที่ห่วงก็คือกลัวว่าถ้าเรามาทำโฮมสกูลอยู่บ้านเนี่ยกลัวว่าเขาจะไม่มีเพื่อนพอไปโรงเรียนเนี่ยมันต้องเจอเพื่อนหลากหลายใช่ไหมครับพอมาอยู่บ้านเนี่ยกลัวว่าจะขาดเพื่อนแต่ทำไปทำมาผมว่ามันจะเพื่อนเยอะกว่าไปโรงเรียนนะเพราะว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยนอกจากลูกจะได้เพื่อนเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้รู้จักกันเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่อะในกลุ่มโฮมสคูลเนี่ยไม่ว่าเราจะไปจังหวัดไหนอะเรามีเพื่อนทุกที่กลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดเลยการที่จะต้องต่อสู้กับคนรอบข้างก่อนที่จะทำโฮมสคูลเยอะนะคะแต่เราห่วงใยคนในครอบครัวมากกว่าก็อย่างเช่นคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเนี่ยมีกระเตงเขาจะรักมากแล้วความที่เขารักพอเขารู้ว่าแม่เอาหลานมาทำโฮมสคูลตายายเสียใจมากเขาบอกว่าสมัยเขาเนี่ยเลี้ยงแม่มาเนี่ย
จนจบปริญญาตรีอ่ะยังไงเขาก็ต้องทำให้จบปริญญาตรีจนได้ส่งเสียให้จบได้แต่พอมาเป็นรุ่นหลานเขาเสียใจหนักมากว่าทำไมพ่อแม่มันคิดอะไรไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วเด็กมันจะเอาความรู้จากที่ไหนแล้วเด็กจะทันเพื่อนยังไงคนอื่นเขาเรียนที่โน่นที่นี่แล้วทำไมแค่นี้ทำให้ลูกไม่ได้หลังจากผ่านไปเนี่ยค่ะจนกระเตงโตขึ้นจนจะ11ขวบแล้วเนี่ยค่ะหลายๆอย่างมันดีขึ้นตายายเข้าใจเขาชมกระเตงหลายเรื่องที่เขาบอกว่าเออก็ดีนะลูกเตงกระเตงอยู่แบบนี้ตาเห็นหลายๆสิ่งกิจกรรมที่กระเตงทำเนี่ยเด็กคนอื่นแทบไม่ได้ทำเลยแต่หลานได้ทำเกือบทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยปล่อยว่าเอารอดูซิพ่อแม่จะทำให้ลูกได้แค่ไหนค่ะคือดีขึ้นมากอะค่ะพี่เตงลูกเรียนคราวที่แล้วลูกนั่งทำโอหัดภาษาอังกฤษอะลูกทำถึงหน้าไหนละทำถึงหน้าเดี๋ยวดูดิลูกทำต่อไหมทำต่อนะคะโอเคอ่ะเริ่มเลยลูกอันนี้อะไรเขาบอกเขาถามอะไรถามว่า my favorite fruit rice แล้วลูกชอบอะไรwatermelon แล้วลูกเขียนถูกไหม watermelon เขียนไงสะกดให้แม่ฟังนี่ watermelon watermelon โอเคเอาทำข้อต่อไป อันนี้อะไร my favorite อะไร my favorite food food แล้วลูกตอบอะไร pizza pizza สะกดไงอะลูก pizza เหรอ pizza ใช่อ่ะข้อนี้ล่ะคะการทำ homeschool ก็มันได้มีเวลาว่างก็แบบไม่ต้องไปแบบเรียนนะคะใช่แล้วก็ได้มีเวลาว่างกับพ่อแม่ค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันได้ไปนู่นไปนี่ได้ไปศึกษาอะไรพวกเรื่องนกอะค่ะได้แบบอยู่กับพ่อแม่ตลอดอะค่ะไม่ได้แบบอยู่ในโรงเรียนแบบอยู่คนเดียวกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็โฮมสกูลก็ได้เจอเพื่อนหลากหลายค่ะในส่วนของวิชาการนะคะตอนนี้ของน้องกระเตงอะค่ะแม่หุ่มจะเมื่อก่อนอะค่ะจะเอากิจกรรมที่เราไปทำข้างนอกแล้วมาแตกเป็นวิชาแล้วบางทีแม่มีความรู้สึกว่ามันแตกแล้วเป็นความรู้สึกของพ่อแม่มากกว่าที่ลูกรับรู้จริงๆอย่างเช่นดูนกเนี่ยเราก็แตกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ไปเลยตรงๆเลยมีศิลปะถ้าวาดรูปเห็นชัดเจนก็ศิลปะมาช่วยแบบตรงๆเราจะไม่แตกว่าเราไปนับจำนวนนกแล้วได้คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยบางทีแบบมันแตกเยอะมากแม่หมูตอนนี้ก็เลยหาโอหัดมาให้ลูกทำค่ะอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ให้เขาเขียนทั้งที่จริงก็คือวิชาสังคมเขาเจอทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่เล่นกีฬาแล้วล่ะค่ะแต่บางทีก็เอามาให้เขาหัดอ่านเพราะโอหัดมันช่วยเรื่องการอ่านมากนะคะอ่านเสร็จเขาต้องวิเคราะห์อีกแล้วถึงจะตอบได้ก็เลยเราก็เลยพยายามเนี่ยค่ะหาหนังสือมาให้ทำเวลาว่างทำบางทีไม่ได้ว่าเยอะแยะนะคะวันหนึ่งอาจจะแบบไม่ถึงบทหน้าสองหน้าถ้าเด็กไม่ไหวแล้วแม่ผมก็พอก่อนก็ได้ค่ะทำแบบไม่เครียดอะไรเลยอะค่ะค่ะพี่มันมีงูกระทูเขียวอะค่ะไม่รู้งูเขียวพันอะไรกำลังกัดเมื่อกี้กำลังเหมือนจะกินนกหูหยกตัวเมื่อกี้ลูกไปช่วยมันใช่ไหมใช่ที่จริงมันเป็นธรรมชาตินะลูกใช่ไหมแต่ว่าลูกอยากช่วยมันพ่อรู้ว่าลูกสงสารนกอ่ะแต่ทีนี้งูงับไปครึ่งหัวแล้วอ่ะใช่ไหมทีนี้นกที่ลูกช่วยอ่ะโอเคงูมันปล่อยแต่นกอ่ะรอดเปล่าพ่อไม่รู้ไงแต่แทนที่มันจะเป็นธรรมชาติของมันที่เป็นอาหารงูอ่ะนึกออกไหมลูกช่วยนกแต่งูอาจจะตายอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถ่ายนกกันเดินถ่ายนกกันนะคะแล้วมีเจองูเขียวกินนกพอดีเป็นนกหงส์หยกที่คนเอามาเลี้ยงเวลาเขาปล่อยเนี่ยมันจะแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่แล้วลูกยังไม่ค่อยเข้าใจลูกอยากจะช่วยกะว่าถ้าช่วยรอดอาจจะได้เอามาเลี้ยงแต่คือเรารู้สึกแล้วล่ะค่ะว่าถึงช่วยมาก็ไม่รอดแต่ความเป็นเขาเป็นเด็กเราก็ช่วยก่อนก็ได้แล้วได้มาเห็นแต่เมื่อกี้นกก็ตายแล้วเพราะว่าตกน้ำค่ะเขาต้องเข้าใจธรรมชาติคือต้องซึมซับตรงนี้บางทีเด็กยังไม่รู้ค่ะเห็นแค่ว่าอยากจะช่วยแต่จริงๆถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยนกก็ได้เป็นอาหารของงูซึ่งเมื่อกี้เขาจะไม่ตายเปล่าเลยนะคะเพราะงูก็คาบแล้วถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยนกก็ยังเป็นต่อชีวิตให้งูก็คือเป็น
เพื่อนร่วมโลกเรานี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเป็นวงจรชีวิตปกติอยู่แล้วอะค่ะแต่เมื่อกี้มันเห็นแบบจะเขาก็ทำใจไม่ได้เจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เป็นบ่เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วดูวันมีบ่าวมาแอวมาอู้มาแซวเป็นคนละปูข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่ไอ้บ่าวเชียงหายสีแก้วมาลุงสิ่งสำคัญของการทำโฮมสคูลของบ้านนะคะก็คือจะเน้นตัวเด็กเป็นหลักแม่กับพ่อคอยสนับสนุนค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่บ้านเราทำนี่เราจะสนับสนุนแทบทุกอย่างนะคะบางคนก็จะบอกว่าบ้านนี้มีพลังเยอะมากเพราะบางทีเราไม่อยากให้ลูกพลาดอะไรเลยบางทีแบบกิจกรรมแบบปีนึงเขาอาจจะจัดครั้งนึงแต่เราเพิ่งกลับมาจากซ้อมกีฬาถ้าลูกไหวแม่ผมก็จะพาไปถ้าเขาได้เรียนรู้แบบว่าจริงจังนี่คือเขาได้เยอะมากอะค่ะแต่ความที่เขาเป็นเด็กเขาอาจจะแค่ผ่านสายตาอะไรเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่อยากให้เขาเห็นที่สำคัญนะคะเราเน้นเรื่องความสุขของครอบครัวเราเนี่ยค่ะเราไปไหนมาไหนเราไปด้วยกันตลอดค่ะ เด็กโฮมสคูลอย่างพี่กระเตงเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงอันเนี้ยบางทีเขาก็จะมีปัญหากับแม่บ้างเพราะบางทีความที่เขามั่นใจมากอ่ะแล้วเรามองว่าเขายังเป็นเด็กอ่ะแล้วเขามั่นใจเกินตัวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเราก็ปรามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแม่ผมจะไม่มีเป้าที่ยาวอะไรมากมายอย่างถ้าซ้อมกีฬาเขาตั้งใจเขาทำทุกวันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจอ่ะเราก็ยังไปด้วยกันได้อยู่แต่ถ้าเป้าว่าลูกจะต้องถึงทีมชาติไหมอันนี้แม่ผมยังไม่ฝันเลยนะคะไม่มีตรงนั้นเลยเขาซ้อมเขาอยู่ในระบบระเบียบแบบแผนที่เขาสังคมเขาจัดมาลูกอยู่ได้เราพอใจแล้วค่ะส่วนของผมในเป้าของผมอ่ะก็คืออยากให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยที่ตัวเองไม่มีปัญหาอะไรคือเป็นไม่ว่าจะเรื่องการกีฬาหรือศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้ชีวิตในอนาคตนะเรากักเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดอ่ะแต่ว่าเราให้เขามากที่สุดถ้าเราจะให้ได้อ่ะก็หนูอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าขอบคุณที่ทำโฮมสกูลให้หนูค่ะวิธีการประเมินเด็กโฮมสคูลนะคะเบื้องต้นต้องไปดูที่แผนที่ได้รับอนุญาตว่าตกลงกับเขตพื้นที่ไว้ว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่น1บ้านเรียนเขากำหนดกับเราในระดับม.ต้นนะคะกำหนดว่าจะประเมินโดยการทำข้อสอบนะคะเขตพื้นที่ก็จะทำข้อสอบให้บางบ้านเรียนกำหนดว่าขอประเมินโดยแฟ้มผลงานเราก็จะประเมินโดยแฟ้มงานคือประเมินแบบโฮลิสติกหรือประเมินบูรณาการใน1แฟ้มผลงานอาจจะตอบโจทย์ผลการเรียนได้หลายวิชาได้เนี่ยวิธีการประเมินก็คือว่าเด็กจะทำรายงานมาหรือผู้ปกครองผู้จัดทำรายงานมาก็จะมีชิ้นงานมา1เรื่อง1เรื่องเราก็จะสอบทวนหรือสอบถามว่าสิ่งที่เด็กทำชิ้นงานตรงนั้นได้อะไรบ้างขั้นตอนที่1 2 3เด็กทำอย่างไรอันนี้ก็จะประเมินในการประเมินอาจจะได้ทั้งวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมหรือคณิตศาสตร์นะคะตรงนี้เราก็ไปเทียบเคียงกับแผนที่ได้รับอนุญาตว่าผลงานที่เด็กทำนั้นเทียบเคียงกับแผนที่จัดแล้วบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม่อย่างไรแล้วบรรลุในระดับใดมันก็จะมีค่าคะแนนบอกประเมินที่2ก็คือประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์จะดูแฟ้มงานเด็กว่าผู้ปกครองพาลูกสาวหรือลูกชายหรือบุตรหรือผู้จัดเนี่ยไปที่ไหนบ้างก็จะดูจากภาพถ่ายแล้วในภาพถ่ายผู้ปกครองมีบันทึกว่าวันนี้ลูกมีพฤติกรรมอย่างไรเช่นวินัยการเสียสละการทำงานเพื่อส่วนรวมเราก็จะดูว่าช่วงชั่วโมงที่ทำมีกี่ชั่วโมงแล้วก็กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเช่นวิชาเพิ่มเติมมีอะไรบ้างผลงานก็เอามาดูอาจจะได้ทักษะการดำรงชีวิตหรือทักษะจำเป็นในขั้นพื้นฐานที่เด็กต้องการนะคะอีกอันนึงก็คือประเมินการคิดวิเคราะห์อ่านเขียนตรงนี้ก็จะให้คุณแม่เขียนรายงานหรือประเมินมาสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในการประเมินผลการเรียนของบ้านเรียนเนี่ยคือแผนเขียนอย่างไรแล้วก็ประเมินอย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเน้นโดยการบูรณาการเพื่อตอบว่าสิ่งที่ผู้เรียนได้นั้นบรรลุตามสิ่งที่บ้านเรียนคาดหวังแล้วเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนแล้ว